วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ในเทศกาลธรรมดานะครับเราผ่านเทศกาลพระคริสตสมภพฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเป็นวันอาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างเขาถือเป็นอาทิตย์ที่1เทศกาลธรรมดาไม่ถึงจบเทศกาลพระคริสตสมภพจบคริสต์มาสไปแล้วแล้วก็เข้าสัปดาห์ที่1ในเทศกาลธรรมดาแต่เขาไม่เรียกว่าสัปดาห์ที่1ในเทศกาลธรรมดานะครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์สำคัญโดยเป็นวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านจอห์นแบปติสต์อาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นมาถึงอาทิตย์นี้จึงเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ในเทศกาลธรรมดานะครับเพราะก็เลยอยากจะให้เรามีจินตนาการว่าพระเยซูเจ้าทรงออกเทศสอนพระองค์ทรงไปรับพิธีล้างจากท่านจอห์นแบปติสต์แล้วก็กำลังออกเทศสอนพอพระองค์ทรงออกเทศสอนนั่นนะพระองค์ก็ทรงเริ่มพระภารกิจแต่การเริ่มพระภารกิจของพระเยซูเจ้านั้นเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆพระองค์เสด็จมาถึงแล้วพระองค์ก็ทรงทำอะไรใหญ่โตให้ทุกคนตกใจเพราะว่าประกาศกิสยาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาเจ้าในสมัยโบราณก่อนที่พระเยซูเจ้าจะประสูติมาในโลกนี้สัก600ปีเนี่ยท่านเคยบอกว่าผู้รับใช้ของพระยาเวเนี่ยที่เสด็จมาจะมีลักษณะคือว่าเขาจะไม่ส่งเสียงร้องไปตามถนนหมายความว่าเขาเวลาก็ทำงานก็ไม่ทำอะไรอึกทึกคึกโคมให้มันเป็นแบบภาษาโลกปัจจุบันบอกว่าจัดงานอีเวนต์ให้มันตื่นเต้นและให้ผู้คนเนี่ยมากันเยอะๆเขาไม่ส่งเสียงร้องไปตามถนนไม้อ้อที่ทำแล้วเขาไม่หักไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่เขาไม่ดับเป็นบุคลิกของคนที่มีความเมตตาชีวิตคนเหมือนไม้อ้อช้ำแล้วงอแล้วเขาไม่เด็ดทิ้งชีวิตของคนเปลี่ยนเหมือนไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่จะดับไม่ดับแลเขาไม่บี้ดับมันเลยเขาให้โอกาสเพื่อว่ามันจะได้ลุกมีไฟติดเปลวเทียนขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้อาทิตย์ที่แล้วพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านจอห์นแบปติสต์เป็นวันฉลองเริ่มสัปดาห์ที่1ในเทศกาลธรรมดาพอมาถึงสัปดาห์ที่2พระภารกิจของพระเยซูเจ้าก็เป็นพระภารกิจที่สมกับที่ประกาศกิสยาห์บอกก็คือว่าพระองค์ไม่ใช่มาถึงแล้วก็จัดงานอีเวนต์ใหญ่โตประกาศความเป็นพระต่อหน้าทุกคนพระองค์ทรงทำกิจการอย่างราบเรียบในชีวิตค่อยเป็นค่อยไปบทพระวรสารในวันนี้จึงพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเริ่มพระภารกิจค่อยเป็นค่อยไปนั้นนะก็คือว่าบทพระวรสารนักบุญยอนในวันนี้เล่าว่าพระองค์ทรงเสด็จไปงานมงคลสมรสกับพระมารดาแม่พระนางมารีไปงานแต่งงานที่มีคนรู้จักเชิญไปแม่ก็ให้พระเยซูเจ้าไปด้วยพระเยซูเจ้าทรงพาลูกศิษย์ไปด้วยเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเริ่มพระภารกิจแล้วมีลูกศิษย์แล้วแต่ในขณะที่ไปงานมงคลสมรสเนี่ยพระองค์ก็ทรงทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปยังไงครับบทพระวรสารในวันนี้เล่าว่าพระมารดาไปงานมงคลสมรสบ้านอยู่ที่หมู่บ้านนาซาเรตเดินทางไปหมู่บ้านเกคานามันอยู่ในแคว้นกาลิลีทั้งหมดนี้เลยนะครับจากนาซาเรตขึ้นไปนิดนึงก็เป็นหมู่บ้านคานาคนละหมู่บ้านแล้วพระเยซูเจ้าก็ได้รับเชิญด้วยพระเยซูเจ้าก็พาลูกศิษย์12คนไปด้วยงานเนี่ยแม่พระพระมารดาเป็นผู้ที่สังเกตเห็นก่อนใครเพื่อนเลยก็คือว่าในงานนั้นน่ะเหล้าองุ่นเขาหมดแล้วบ้านนี้อาจจะเป็นบ้านที่ไม่ร่ำรวยนักเตรียมอาหารไว้พอดีแต่คนมามากหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ร่ำรวยมีอาหารแค่นั้นแล้วเครื่องดื่มในงานมงคลสมรสก็คือเหล้าองุ่นแขกเรือต้องดื่มเหล้าองุ่นมันหมดแล้วพระมารดาเป็นผู้สังเกตเห็นก่อนเลยเราจะเห็นได้ว่าคำอธิบายในบทพระวรสารข้อนี้ที่คุณพ่อทุกคนมักให้แก่เราก็คือว่าพระมารดามารีเนี่ยรู้จักชีวิตของลูกเวลาเนี่ยลูกลำบากแล้วพระนางรู้ก่อนลูกอีกแล้วพอรู้แล้วพระนางมารีนี่วุ่นวายใจอยากจะช่วยเหลือพระนางมารีจึงไปหาพระเยซูเจ้าแม่ไปหาลูกนะครับบอกว่าลูกเอ๋ยเหล้าองุ่นเขาหมดแล้ว
แล้วพระเยซูเจ้าก็ตรัสกับแม่บอกว่าหญิงเอ๋ยธุระอะไรของท่านและของเราเล่าเวลาของลูกยังมาไม่ถึงตรงนี้ไงครับที่พ่อบอกว่าพระภารกิจของพระเยซูเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นอย่างที่ประกาศอิสยาห์ครั้งหนึ่งพูดเอาไว้ว่าท่านผู้นั้นจะไม่ส่งเสียงร้องไปตามถนนเอตโลโวกเวกโวยวายประกาศยิ่งใหญ่มีแต่วาจาแต่กิจการไม่มีพระองค์ไม่ได้ประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าแบบนี้เลยสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสตอบแม่หญิงเอ๋ยท่านต้องการอะไรเวลาของลูกยังมาไม่ถึงแต่ว่าพระองค์ไม่ปรารถนาจะมาทำอิทธิฤทธิ์แสดงตนว่าเป็นพระในชีวิตประจำวันของผู้คนแต่เรื่องนี้น่ารักมากพระมารดาไม่ตอบอะไรกับพระบุตรเลยเมื่อพระบุตรบอกว่าเวลาของลูกยังมาไม่ถึงพระมารดาก็เดินไปหาคนใช้แล้วก็บอกกับคนใช้บอกว่าเดี๋ยวท่านผู้นี้แล้วก็ชี้มาที่พระบุตรคือพระเยซูเจ้าเดี๋ยวท่านผู้นี้สั่งให้ทำอะไรเธอก็ทำนะแม่พระไวต่อความต้องการของเราแม่พระเป็นผู้สังเกตเห็นเลยว่าลูกลำบากแล้วแม่พระไม่ใช่เพียงแค่สังเกตแล้วก็อยู่เฉยๆแม่พระไปทูลพระเยซูเจ้าและแม้พระเยซูเจ้าจะมีแผนการสำหรับเราในอนาคตอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้แต่แม่พระก็หาทางช่วยเหลือเราจนได้คำข้อคิดจากบทพระวรสารแค่ตรงนี้บทพระวรสารวันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยต้องมองไปยังพระมารดาแล้วก็มองไปยังพระบุตรเพราะว่าเดี๋ยวพอไปหาแม่แม่ก็พาเราไปหาพระเยซูเจ้าแล้วเราจะเห็นว่าเป็นบทพระวรสารที่น่ารักมากเดี๋ยวท่านผู้นั้นสั่งให้ทำอะไรเธอก็ทำตามนะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นพบกันช่วงที่2ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทแม้เวลาของลูกยังมาไม่ถึงเวลาของพระเยซูเจ้าที่จะทำเครื่องหมายอัศจรรย์ยืนยันว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้ายังมาไม่ถึงแต่เพราะพระมารดามาเอ่ยปากแล้วและสถานการณ์บ้านนี้น่าสงสารคู่แต่งงานเริ่มชีวิตก็จะอับอายขายหน้าแล้วก็จะเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตว่างานแต่งงานเนี่ยไม่มีอาหารพอสำหรับทุกคนเหล้าองุ่นที่จะดื่มก็ไม่พอแล้วคู่แต่งงานจะเริ่มครอบครัวใหม่ต้องการกำลังใจก็กลับกลายเป็นว่าเขาทั้งคู่ก็ต้องเสียหน้าแล้วก็มีตราบาปนี้ติดไปตลอดชีวิตเพราะวันแต่งงานก็เป็นวันเริ่มต้นครอบครัวที่สำคัญใช่ไหมครับพระเยซูเจ้าหลังจากตอบพระมารดาว่าเวลาของลูกยังมาไม่ถึงก็เดินไปบอกคนใช้แม่พระรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระบุตรน่ะมีเมตตาแล้วพระบุตรน่ะไม่ปฏิเสธแม่ทั้งที่ไม่ต้องการจะแสดงอิทธิฤทธิ์ก็บอกกับคนใช้บอกว่าตักน้ำให้เต็มตุ่มในธรรมเนียมของชาวยิวนั้นน่ะเขาก็จะมีตุ่มล้างเท้านะครับชำระล้างมือล้างเท้าอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อว่าจะเข้าไปในงานบางทีเดินทางมาไกลก็มีฝุ่นทรายเพราะบ้านเขาเป็นทะเลทรายนะครับก็ต้องล้างเท้าให้สบายเท้าล้างมืออาจจะสกปรกเพราะเดี๋ยวต้องใช้หยิบจับอาหารบอกกับคนใช้บอกหยิบเติมน้ำในตุ่มให้เต็มนะครับพอเต็มแล้วพระเยซูเจ้าก็ตรัสกับคนใช้บอกว่าเอาตักน้ำเนี่ยไปให้เจ้าภาพงานแต่งงานนอกจากจะมีคู่บ่าวสาวแล้วก็ต้องมีเจ้าภาพเจ้าภาพชิมน้ำแล้วก็บอกโอ้โหงานแต่งงานที่ไหนๆอ่ะก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีให้คนดื่มก่อนแล้วพอรู้สึกเมามึนค่อยเอาเหล้าองุ่นชั้นรองออกมาเพราะดื่มก็ไม่รู้รสแล้วแต่ทำไมงานนี้เก็บเอาเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนบัดนี้วันนี้เราได้ฟังบทพระวรสารเพียงแค่สัปดาห์ที่2เราก็จะเห็นว่าเวลาเราทำงานนะครับพี่น้องเราอย่าคิดว่าเราจะไปทำอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้อง
ทำอะไรเอิกกระเริกใหญ่โตให้คนเนี่ยเขามาตื่นเต้นตกใจพระเยซูเจ้าบอกว่าเวลาของเรายังมาไม่ถึงเราไม่ต้องการจะแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรแต่การทำหน้าที่ของพระองค์เนี่ยเป็นไปตามจังหวะเวลาอันเหมาะสมจังหวะอะไรครับจังหวะแห่งความรักในชีวิตที่เรียกร้องเราเพราะฉะนั้นพระมารดามาบอกกับพระเยซูเจ้าว่าเขาลำบากแล้วนะลูกความรักทำให้พระเยซูเจ้าเนี่ยรักแม่รักแม่ก็ต้องฟังแม่แล้วรักคู่บ่าวสาวรักแขกเหลี่ยรักทุกคนโดยเฉพาะคู่บ่าวสาวที่พ่อบอกว่าเขาคงจะอับอายหน้าดูเลยถ้าวันนี้เล่าองุ่นมันไม่พอแล้วก็เป็นตราบาปไปตลอดชีวิตการแต่งงานวันแรกก็เสียหน้าแล้วเราจะเห็นได้ว่าบทพระวรสารนั้นน่ารักไพเราะแล้วตอนจบเขาจบแบบนี้ครับพระเยซูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีพระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์พระเยซูเจ้าเสด็จไปเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับพระมารดาและพระประยุญญาตและบรรดาศิษย์ทุกคนพำนักอยู่ที่นั่นเพียง 2-3 วันถ้าเราดูจากแผนที่นะครับเราไม่มีแผนที่มาโชว์พ่อก็ทำมือเป็นให้พี่น้องมีจินตนาการกันแล้วกันนะครับแคว้นกาลิลีนะครับซ้ายมือเป็นเมืองนาซาเรตขึ้นไปเป็นกาลิลีแล้วต้องข้ามมาฝั่งนี้ตรงนี้มีทะเลสาบกาลิลีอยู่ในแคว้นนี้ก็ถึงเรียกแคว้นนี้ว่าแคว้นกาลิลีแล้วเมืองหนึ่งรอบทะเลสาบเนี่ยชื่อเมืองคาเปอร์นาอุมมันก็ทำให้เราได้ข้อคิดว่าเอ๊ะแปลกนะพระเยซูเจ้ากับแม่พระออกจากนาซาเรตบ้านเกิดไปยังแคว้นไปยังหมู่บ้านคานานะครับไปหมู่บ้านคานาพอเสร็จงานแล้วแทนที่จะกลับมานาซาเรตไม่อะไปทะเลสาบกาลิลีแล้วมีเมืองชื่อคาเปอร์นาอุมเราก็จินตนาการต่อไปว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าครอบครัวของแม่พระเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปไหนพอไปงานแต่งงานแล้วก็ถือโอกาสไปพักผ่อนที่ชายทะเลน่ารักไหมครับพระเยซูเจ้าพระเป็นยุนญาติและบรรดาศิษย์พร้อมกับพระมารดาไปที่เมืองคาเปอร์เนอุมแต่ในนี้บอกว่าพักอยู่แค่ 2-3 วันนะครับทุกคนพำนักอยู่ที่นั่นเพียง 2-3 วันเพราะจริงๆตนาการได้ว่าโอ้พระเยซูเจ้ากับแม่พระไปเที่ยวชายทะเลมันเป็นชีวิตที่น่ารักมากเลยแล้วก็ญาติก็คงจะอยู่ที่นั่นสัก 2-3 วันเราทำงานทุกวันเราไม่มีโอกาสเจงโง่หัวขึ้นมาไปไหนเลยยิ่งโลกปัจจุบันโลกโซเชียลมีเดียมีแต่คนแชร์ภาพไปที่นั่นที่นี่บางทีเราเป็นคนทำงานบางทีเราก็อาจจะรู้สึกเสียใจน้อยใจเราไม่เคยมีโอกาสได้ไปที่นั่นที่นี่กับเขาเลยเขาไปแล้วก็ยังถ่ายรูปมาโชว์ใน Facebook ทำให้คนที่ไม่มีโอกาสแบบนี้น้อยอกน้อยใจแต่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่พ่ออยากจะบอกว่าไม่ต้องน้อยใจนะครับทุกอย่างจะเป็นไปตามวันเวลาของมันแล้วเราจะมีเวลาที่น่ารักในชีวิตของเรานะครับรูปถ่ายที่ระลึกที่เราเคยไปกับคนที่เรารักแม่พระไปกับพระเยซูเจ้าถ้าพวกเขามีกล้องถ่ายภาพรูปถ่ายเพียงรูปเดียวก็พอแล้วก็พอแล้วที่เวลาเรากลับมาบ้านแล้วเราจะรู้สึกว่าเราก็มีวันคืนดีๆเหมือนกันนะเรามีช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในตอนจบพระวรสารจึงทำให้เราเห็นว่าไม่ได้กลับมานาซาเรตทันทีแต่ว่าไปเมืองคาเปอร์นาอุมแล้วเดี๋ยวเมืองนี้แหละครับคาเปอร์นาอุมนี้แหละครับจะกลายเป็นเมืองที่พระเยซูเจ้าเทศสอนมากที่สุดกระทำพระภารกิจเครื่องหมายอัศจรรย์มากที่สุดในเมืองนี้จนกระทั่งนักบุญมัทธิวเวลาเขียนบทพระวรสารเรียกเมืองนี้ว่าเมืองของพระองค์เมืองของพระสวามีเจ้าเมืองของพระเยซูเจ้าคือพระองค์ทรงเทศน์ที่นี่อย่างมากเราจะจบบทพระวรสารกันตรงนี้นะครับแต่ขอให้เราได้ดีใจมีความสุขในเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงทวีเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทอ
ในช่วงที่หนึ่งพ่อได้พูดถึงประกาศกอิสยาใช่ไหมครับประกาศกอิสยาเป็นคนที่พูดว่าวันนั้นนะพระผู้ไถ่หรือว่าผู้รับใช้พระยาเวที่จะเสด็จมาช่วยเหลือเราเนี่ยเขาจะมีบุคลิกคือเวลาเขาเดินไปทำถนนเขาจะไม่เอตโรส่งเสียงร้องแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกพระมารดาบอกว่าเวลาของลูกยังมาไม่ถึงลูกเพิ่งเริ่มงานและการเริ่มงานของลูกเวลานี้ลูกก็ยังไม่พร้อมที่จะมาแสดงอิทธิฤทธิ์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นอะไรแต่เราก็รู้จากช่วงที่สองว่าที่สุดพระเยซูเจ้าก็รักพระมารดารักคู่แต่งงานรักแขกเหลือที่มาโรทวีเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นนะครับเมื่อเรามารู้จักกับประกาศกอิสยาห์คนนี้สักเล็กน้อยในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้เอาบทอ่านของเขามาดังนี้เราจะเข้าใจบทอ่านเขาพ่อก็ต้องอ่านให้พี่น้องฟังสักหน่อยนะครับเพราะเห็นแก่ซีโยนข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบเพราะเห็นแก่กรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้าจะอยู่เฉยไม่ได้จนกว่าการปลดปล่อยที่พระเจ้าประทานแก่กรุงนี้จะปรากฏขึ้นดุจแสงอรุณและความรอดพ้นของกรุงนี้จะส่องแสงเหมือนคบเพลิงที่กำลังลุกไหม้นานาชาติจะเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้าบรรดากษัตริย์จะทรงเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของเจ้าเจ้าจะได้ชื่อใหม่ซึ่งพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้เจ้าจะเป็นเสมือนมงกุฎงามในพระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนมงกุฎของกษัตริย์ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่าผู้ถูกทอดทิ้งเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่าแม่ร้างแต่เขาจะเรียกเจ้าว่าความยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของเจ้าว่ามีคู่สมรสแล้วเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยินดีในเจ้าและแผ่นดินของเจ้าจะมีคู่สมรสใช่แล้วชายหนุ่มแต่งงานกับสาวภูมิจารีฉันใดพระผู้สร้างของเจ้าก็แต่งงานกับเจ้าฉันนั้นเจ้าบ่าวยินดีเพราะเจ้าสาวฉันใดพระเจ้าของเจ้าก็จะทรงยินดีเพราะเจ้าฉันนั้นประกาศกอิสยาห์เขียนข้อความนี้ในยุคสมัยที่ประชากรชาวอิสราเอลตกระกำลำบากถูกอาณาจักรบาบิโลนมาตี586ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติก็สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินถูกบาบิโลนเผาพระวิหารกวาดต้อนชาวอิสราเอลไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนนาน50ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพื้นฐานประวัติศาสตร์ตรงนี้เราจึงเข้าใจประโยคที่ประกาศกอิสยาห์บอกว่าหมดเวลาแล้วเจ้าได้ใช้โทษของเจ้าเป็นสองเท่าแล้วอ๋อเขาเขียนในยุคสมัยที่คนเนี่ยคล้ายๆกับไปใช้โทษบาปต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลน50ปีแล้วต่อไปนี้หลังจากนี้เนี่ยประกาศกอิสยาห์เป็นคนที่บอกว่าพระเป็นเจ้าจะยกเจ้าขึ้นนะเจ้าจะเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีผู้ชายมาสู่ขอเข้าสู่งานแต่งงานแล้วมีหน้ามีตามีความสุขมีคู่ชีวิตแล้วก็มีครอบครัวสมหวังคนโบราณผู้หญิงอาจจะเป็นเหมือนชนชั้นสองไม่ได้รับการศึกษาเหมือนผู้ชายสิ่งที่เขาถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือว่าเขาโตขึ้นแล้วก็มีคนมารักเขาอย่างจริงใจมาสู่ขอแล้วก็ออกเรือนแล้วเป็นครอบครัวแล้วก็ได้เป็นแม่ของลูกแล้วเป็นภรรยาของสามีชีวิตเขาก็ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นทัศนะของคนโบราณใช่ไหมครับแต่มันเอามาใช้โดยประกาศกอิสยาห์บอกว่าต่อไปนี้เป็นเวลาที่เจ้าจะมีหน้ามีตาเจ้าจะมีความสุขจะไม่มีใครเรียกเจ้าว่าแม่ร้างแต่เขาจะตั้งชื่อเจ้าเขาจะเรียกเจ้าว่ามีคู่สมรสแล้วเห็นไหมครับมีคู่สมรสแล้วหรือว่าความยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของเจ้าว่ามีคู่สมรสแล้วเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยินดีในเจ้าและแผ่นดินของเจ้าจะมีคู่สมรสเราลองเอาบทอ่านที่หนึ่งประกาศกอิสยาห์บทนี้ไปเชื่อมกับบทพระวรสารประชากรชาวอิสราเอลน่ารักเป็นลูกสาวของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกชาวอิสราเอลในพระคัมภีร์เขาใช้คำว่าทิดาซิโยนเอ๋ยคือกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่บนเนินเขาซิโยนเพราะวิหารของพระเป็นเจ้าตั้งอยู่บนเนินเขาซิโยนทิดาแห่งซิโยนเอ๋ยเนี่ยนะครับเรียกชาวอิสราเอลแต่ถ้าเธอเป็นลูกสาวเป็นธิดาแล้วชีวิตเธอทิ้งร้างไม่มีใครสนใจแต่บัดนี้ประกาศกอิสยาห์เอาภาพนี้มาใช้เห็นไหมครับ
ธอมีคู่สมรสแล้วจะไม่มีใครเรียกเธอว่าแม่ร้างแผ่นดินของเธอจะได้ชื่อใหม่ว่ามีคู่สมรสแล้วพ่อต้องเอาบทอ่านที่หนึ่งมาเชื่อมกับบทพระวรสารของพระเยซูเจ้าคู่แต่งงานที่เมืองกานาในแคว้นกาลิลีกำลังลำบากชีวิตของเขารู้สึกว่ากำลังจะตกต่ำอับอายขายหน้าเล่าองุ่นหมดแล้วแต่พระเยซูเจ้าเสด็จมาในงานแต่งงานของเขาแล้วทำให้งานแต่งงานของเขามีเล่าองุ่นชั้นดีซึ่งเจ้าภาพบอกว่าทำไมเก็บไว้จนบัดนี้น่าจะเอาออกมาตั้งแต่แรกแรกพระเยซูเจ้าเป็นผู้ทำให้แผ่นดินอิสราเอลสมกับที่ประกาศอิสยาห์ได้ทำนายเอาไว้600ปีวันนั้นแผ่นดินของเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีเจ้าจะเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขและงานมงคลสมรสก็เกิดขึ้นเราเชื่อมบทอ่านที่หนึ่งกับบทพระวรสารสำเร็จด้วยงานมงคลสมรสที่ประกาศอิสยาห์เปรียบเทียบว่าประชากรชาวอิสราเอลจะได้ชื่อว่ามีคู่สมรสแล้วแต่ประกาศอิสยาห์คนนี้เขาก็พูดในเวลานั้นเขาก็พูดด้วยสำนวนที่บอกว่าต่อไปนี้เจ้าจะรุ่งเรืองขึ้นนะครับด้วยคำที่เราบางทีฟังแล้วเราอาจจะไม่สนใจปล่อยให้เลยผ่านหูไปนะครับพอเห็นแก่ซีโยนข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบใครอ่ะก็คนคนนั้นที่จะเสด็จมาไงผู้รับใช้พระยาเวที่จะมากอบกู้พอเห็นแก่ซีโยนคือเห็นแก่ประชากรของพระเห็นแก่ลูกสาวของพระเขาจะไม่นิ่งเงียบเห็นแก่กรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้าจะอยู่เฉยไม่ได้จนกว่าการปลดปล่อยที่พระเจ้าประทานแก่กรุงนี้จะปรากฏขึ้นดุจแสงอรุณแล้วการปลดปล่อยก็ปรากฏขึ้นดุจแสงอรุณจริงๆในวันนี้นะครับเราขอบคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้ประกาศอิสยาห์เนี่ยได้กล่าวไว้ตั้ง600ปีก่อนวันหนึ่งนะครับท่านผู้นั้นเขาจะรู้สึกว่าเขานิ่งเฉยไม่ได้พระมารดามาบอกว่าเล่าองุ่นเขาหมดแล้วธุระอะไรของลูกแต่เขานิ่งเฉยไม่ได้ที่จะเห็นคนที่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวมีความอับอายขายหน้าเขาช่วยให้ทุกคนได้รอดพ้นเขาผู้นั้นนิ่งเฉยไม่ได้คือองค์พระเยซูเจ้าไม่มีวันนิ่งเฉยต่อชีวิตอันยากลำบากของเราพระองค์ทรงทำให้เราสมหวังมีงานมงคลสมรสที่มีความสุขสวัสดีครับ